ออปต้าโจเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถิตินักเตะได้เปิดเผยว่าริชาร์ลิซอนกองหน้าทีมชาติบราซิลกลายเป็นแข้งจากพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ทำแฮตทริกได้โอลิมปิกหลังเขาซัด3ประตูใส่เยอรมันตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมในเกมประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายโตเกียวเกมเมื่อวานนี้ที่ PPTV ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมก่อนสุดท้ายเป็นบราซิลที่เอาชนะไปได้4-2โดย3ประตูที่ได้จากริชาร์ลิซอนดาวยิงจากเอฟเวอร์ตันเกิดขึ้นในนาทีที่7 22และ30ก่อนที่เปาลินโยจะมายิงปิดท้ายช่วงทดเจ็บนาทีที่90+5ส่งผลให้บราซิลคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนเกมนัดถัดไปบราซิลจะลงสนามพบกับไอวอรี่โค้สต์ในวันที่25กรกฎาคมนี้ที่โยโกฮาม่าสเตเดียมนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทีมโอลิมปิกซึ่งเต็มไปด้วยผู้เล่นดาวดังของแต่ละชาติแน่นอนว่าริชาร์ลิซอนก็ติดทีมเข้ามาด้วยมาร์ติเนลลี่บราซิลริชาร์ลิซอนบราซิลเอเซนซิโอสเปนเปดรีสเปนอาโนเยอรมนีเคซี่ไอวอรี่โค้สต์ไบยี่ไอวอรี่โค้สต์กาเซียสเปนตอเรสสเปนอาเวสบราซิลซิมอนสเปนWe'll be right back.